โอเคนะครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะลูกนะครับวันนี้อาจจะอยู่บ้านหรือว่าเรียนอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเนาะก็ทีนี้ครูรู้จักครูนิดนึงนะครับบางคนก็อาจจะเคยเรียนกับครูแล้วบ้างนะครับเพราะว่าครูก็เคยอยู่กลุ่มสารคณิตศาสตร์ด้วยนะครับก็มาสอนกลุ่มสารวิทย์นะครูชื่อภัททวีศิรษานะครับชื่อครูเอกนะครับอย่างเงี้ยเรียกครูเอกกล้วยหอมนะนี่ครับก็ปัจจุบันครูอายุ32แล้วนะลูกนะครับ32แล้วค่อนข้างอายุเยอะแล้วก็รู้จักครูนิดนึงอ่ะครูมาจากไหนนะครูเป็นคนทุ่งสงนะลูกนะครับตอนประถมคุณครูเรียนโรงเรียนบ้านบ่อมองนะอยู่นาไม้ไผ่นี่แหละนะครับนะเดินโรงเรียนทุกวันเลยเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าโรงเรียนอยู่ใกล้บ้านก็ไม่ได้ไกลมากหรอกนะครับก็ตอนเด็กๆก็ย้อนกลับไปประมาณ30ปีที่แล้วนะ20กว่าปีที่แล้วก็ยังเดินไปโรงเรียนเลยนะครับนะก็พอจบประถมปุ๊บก็ไปเรียนโรงเรียนทุกสงเฉยๆนะครับนะโรงเรียนทุกสงเฉยๆโรงเรียนที่เจนนี่อยู่อ่ะน่าจะรู้จักไม่ใช่เจนนี่น้องสาวเจนนี่ใช่ไหมโอเคเรียนจนถึงม .6 เลยแล้วก็จากนั้นก็ไปเรียนฟิสิกส์นะครับที่มหาลัยสงขลานครินทร์มอหาดใหญ่นะครับมอหาดใหญ่เนี่ยนะครับก็ไปเรียนฟิสิกส์นะก็จบมาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต่อไปก็ไปเรียนต่อปอโทนะครับก็ที่เธอมาลูกนะครับก็ได้ทุนแต่ว่าไปเรียนธรณีฟิสิกส์แล้วแต่ก็ยังเป็นวิชาฟิสิกส์นั่นแหละนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพอเรียนจบปุ๊บก็ไปทํางานเลยนะนะครับนะก็ไปทํางานเลยแล้วก็ได้ทุนแล้วก็เรียนต่อไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับสมัยนั้นก็ได้ทุนอีกอันนึงนะครับแต่ว่าเป็นของมอทักษิณแล้วก็ไปเรียนต่อปอโทอีกใบหนึ่งแล้วก็กลับมาอยู่บ้านนะนี่คือสาเหตุที่ต้องเรียนปอโทอีกใบหนึ่งเพราะถ้าอย่างนั้นไม่สามารถกลับมาทํางานที่บ้านได้นะครับนะเสียเวลาไปอีก2ปีนะครับถึงจะได้กลับมาอยู่ที่บ้านเนาะเพราะว่าครูต้องการกลับมาทํางานที่บ้านนะครับก็คุณครูเคยสอนที่ไหนบ้างหรอนะครับก็ตอนเรียนปตรีปโทก็สอนฟิสิกส์กับคณิตของให้เด็กมหาลัยนะครับที่มออเนี่ยนะครับแล้วก็สอนแลบอยู่นะครับแต่ค่าสอนก็ให้เราเนาะนี่ก็ให้เดือน4,000นะครับนี่นิดหน่อยก็พอได้กินขนมเลยเด็กปตรีสมัยนั้นนะครับก็แล้วก็จากนั้นก็เรียนจบปุ๊บก็ไปสอนโรงเรียนแสงทองวิทยานะครับที่หาดใหญ่ลูกแต่ว่าเป็นโครงการที่ผู้ชายเขาเรียนกับผู้หญิงอ่ะปกติโรงเรียนแสงทองวิทยาก็เรียนผู้หญิงผู้ชายแล้วบางคนอาจจะมีเพื่อนเรียนอยู่ที่นั่นบ้างก็ได้นะครับเนาะก็ไปสอนเอกชนก่อนนะครับก็อยู่ที่นั่นจนเรียนจบปอโทนะครับแล้วก็ลาออกนะมาเรียนต่อปอโทใหม่อีกใบหนึ่งก็ลาออกจากแสงทองก็ไปสอนอยู่ยวพักหนึ่งนะครับใช่ระหว่างเรียนปอโทอีกใบหนึ่งนะครับแล้วก็สอนอยู่โครงการ SME เนาะก็ไปดูว่ายวเป็นยังไงบ้างก็ไปสอนเป็นอาจารย์พิเศษบ้างอย่างนี้นะครับสอนฟิสิกส์ให้เด็กม .6 อยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาอยู่บ้านปัจจุบันนี้ก็อยู่เรียนแต่ตีทุกส่งประมาณ4ปีแล้วนะครับก็ไม่นานทีเนาะ4ปีก็ไม่ได้เยอะมากก็ประวัติครูคร่าวๆอย่างนี้นะครับน้องจะได้รู้ที่มาที่ไปว่าครูเป็นคนที่ไหนอยู่ยังไงนะครับเรียนอะไรอยู่บ้างนะครับทำไมเรียนฟิสิกส์เยอะจังเลยชอบวิชาฟิสิกส์กับวิชาอังกฤษนะครับแล้วก็จริงๆก็ชอบคณิตด้วยแต่เห็นฟิสิกส์เขาเรียนกันน้อยสมัยก่อนเราก็คิดไม่ออกนะเราก็เรียนในที่เขาเรียนกันน้อยอ่ะจะได้มีงานทํานั่นคือความคิดตอนมัธยมนะครับก็เลยเรียนฟิสิกส์นะนี่คือเหตุผลของเด็กวัยรุ่นสมัยก่อนนะครับใช่โอเคทีนี้ก็สาเหตุชื่อครูอ่ะนะเพราะว่าแฟนครูชื่อขนุนนะลูกครูเลยชื่อกล้วยหอมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเด็กยวก็ตั้งให้นะแล้วก็อ่านไปนะครับใช่ก็เลยได้ชื่อนี้มาเนี่ยบางคนก็เรียกครูกล้วยหอมนะครับอันนี้ก็หน้าตาแฟนครูนะครับถ้าเจอเดินอยู่กับครูนี่คนนี้คือแฟนครูแล้วถ้าเจอเดินอยู่กับคนอื่นไม่ใช่นะเดี๋ยวสับสนนะครับโอเคนะรู้จักครูคร่าวๆนะรู้จักแฟนครูนะเวลาไปเจอจะได้ทักทายกันนะครับจะมาเพื่อนๆมาดูนะทุกคนเห็นอะไรเอ่ยนะบางคนอาจจะเคยเห็นรูปนี้แล้วนะนะครับครูเห็นครั้งแรกนี่ตกใจมากเลยนะครับเฮ้ยเคยไปตัดคอตัดแขนมาวางไว้เนี่ยถ่ายรูปแต่พอสุดท้ายแล้วเอ้ยมันใจเด็กตั้ง4คนอยู่นะครับจะได้รูปนี้นะครับนี่นะแล้วมันบอกอะไรพวกเรานะครับไอ้สิ่งที่น้องเห็นเมื่อกี้อ่ะมันไม่จําเป็นเหมือนที่เราคิดเสมอนะครับสิ่งที่เราคิดนั้นย้ําไม่เลยเวลาเราเห็นอะไรก็ตามนะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าในความเป็นจริงพอมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดเสมอไปนะครับนะเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วลูกนะดังนั้นเวลาเจออะไรก็ตามนะครับไอ้ที่เราคิดไว้อ่ะบางทีมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิด 100% นะครับจริงๆเราคิดผิดไปตั้งเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในชีวิตเรานะ
นะครับพอเราโตมากขึ้นนะนะครับดังนั้นเวลาเราดูข่าวดูอะไรนะครับหรือว่าฟังใครก็ตามมาลูกก่อนจะเชื่ออะไรเนี่ยนะครับถามตัวเองก่อนบ่อยๆนะฝึกตัวเองไว้นะลูกว่ามันจริงหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าฟังเขามาแล้วดูน่าเชื่อถือแล้วก็เชื่อทันทีเลยนะครับนี่คือสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับนะโอเคไปกันต่อดีกว่าแล้วทีนี้วันนี้คุณครูก็จะบอกว่าเฮ้ยเรียนเก่งเรื่องกล้วยๆเนี่ยมันทำได้จริงหรอนะครับเหมือนว่าเรียนหนังสือแล้วใช้ความพยายามน้อยลงกว่าเดิม2 เท่าอย่างเนี้ยหรือมันได้เกรด4แล้วจริงหรอเนี่ยของเราอ่ะได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องมาดูว่ามันจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคุณครูว่าบางคนว่าได้บางคนก็ว่าไม่ได้ก็มาดูนะฮะว่ามันจริงหรือเปล่าแล้วถ้ามันได้อ่ะทำไงอ่ะนะครับทำไงอ่ะทำไงครับทำไงครับอย่างเงี้ยนะบางคนว่ามันเรียนเก่งเรื่องกล้วยๆมันจำได้ไหมเรามาดูว่านะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยการที่น้องจะเรียนสำหรับบางคนที่จะต้องการได้เกรดเยอะๆลูกนะครับเวลาเรียนหนังสืออะแต่บางคนไม่ต้องการใช่ไหมความต้องการของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนเรียนวิชาครูอยากได้4เพราะว่าเอาเกรดไปยื่นเข้ามหาลัยแต่บางคนเนี่ยเรียนวิชาของครูเพื่อผ่านเพราะว่าไม่ได้ซีเรียสวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็เวลาเรียนมหาลัยก็ไม่ต้องเอาเกรดไปใช้นะครับก็เอาแค่2.5ก็พอนี่เพราะฉะนั้นความต้องการแต่ละคนไม่เหมือนกันนะทุกอย่างเริ่มต้นจากความอยากนะครับถ้าเราไม่อยากเราจะไม่ทําสักอย่างเลยนะครับเนี่ยลองตามตัวเองดูนะกับอีกแบบหนึ่งโดนบังคับเนี่ยโดนบังคับแต่ในความเป็นจริงเวลาเราตั้งใจจะทําอะไรให้ได้ดีสักอย่างเนี่ยเราต้องอยากก่อนใช่ไหมทุกคนลองสังเกตดูนะเวลาตัวเองเล่นเกมเนี่ยนะหรือว่าตัวเองดูซีรีส์เกาหลีนะครับหรือว่าดูการ์ตูนดูอะไรก็ได้นะครับมันต้องเริ่มต้นจากกับนี้นะมันต้องอยากเสียก่อนนะครับโอเคทีนี้สิ่งที่ต้องทำก็คืออยู่ม.ปลายแล้วต้องเรียนวิธีเรียนหนังสือก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเรียนหนังสือเก่งๆแล้วเดี๋ยวได้เกรด4อ่านเยอะๆแต่ไม่ได้บอกเลยว่าเรียนยังไงให้ได้เกรด4นะครับจริงๆมันต้องรู้วิธีเรียนก่อนนะลูกถ้าน้องไม่รู้วิธีเรียนมันเรียนไม่ได้หรอกมันเสียเวลานะครับแล้วมันเหนื่อยด้วยเราว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยมันทําให้เบื่อการเรียนหนังสือไปเลยจริงๆเรียนหนังสือมันสนุกนี่แต่ว่าทําเป็นเกลียดการเรียนไปเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนเนี่ยทําให้เด็กเกลียดการเรียนหนังสือไปเยอะมากเลยเพราะว่าไม่ได้สอนวิธีเรียนหนังสือให้เด็กก่อนที่จะเรียนหนังสือมันต้องเรียนวิธีเรียนก่อนนะว่าเรียนยังไงนะครับมันถึงไม่เบื่อไม่เสียเวลามากนักนะฮะทีนี้นะครับมาทําความเข้าใจความเป็นจริงก่อนว่าเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับการเรียนหนังสือเรียนแล้วลืมเป็นเรื่องปกติแล้วไม่ใช่ว่าตัวเองโง่นะครับบางคนว่าฉันเรียนไปแล้วเรียนเมื่อวานวันนี้ลืมแล้วนะปกติแล้วปกติน้องยังเป็นคนปกติอยู่แต่ว่าต้องเรียนไปแล้ววันนี้พรุ่งนี้ไม่ลืมเลยอ่ะค่อนข้างแปลกละแต่บางทีสิ่งที่เราเรียนแล้วเราไม่เคยลืมเลยอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่มันต้องชอบมากๆชอบมากๆหรือว่าเกลียดมากๆที่เราไม่ค่อยจำนะครับแต่ว่าเราต้องชอบมากๆมันถึงจะจำได้นะครับก็อีกแบบนึงก็คือทั่วไปอ่ะไม่ได้ชอบไม่ได้รักอะไรมันมากมายนะถ้าเรียนไปแล้วมันจะลืมนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้เป็นเรื่องปกติปัจจุบันนี้คุณครูคิดว่าคงจะไม่มีใครลืมชื่อจริงชื่อเล่นของพ่อกับแม่นะครับนะเพราะว่าน้องใช้มันบ่อยไงนะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะมาดูว่าเราทำยังไงเรียนแล้วไม่ลืมนะครับงั้นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจตัวเองไม่ได้โง่นะครับทุกคนไม่ได้โง่นะสมองเท่ากันทุกคนนะแต่เรียนหนังสือแล้วมันต้องลืมให้เข้าใจตรงกันนะครับเป็นเรื่องปกติทีนี้ถ้าเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติไหมเวลาเรียนหนังสือคาบแรกอะไรวะครูสอนอะไรของแกวะผ่านไปชั่วโมงครึ่งอะไรวะตัวออกจากห้องยังไม่รู้เรื่องเลยวะนะครับปกตินะครับปกติจริงๆแล้วคนที่เรียนหนังสือปกติเนี่ยนะครับเวลาเข้าไปในห้องเรียนเนื้อหา 100% เนี่ยเข้าใจแค่ 30% นี่ถือว่าปกติแล้วนะนะครับมันไม่ค่อยเข้าใจถึง 100% หรอกเดี๋ยวเรามีวิธีนะเดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงนะนะครับใช่เรียนหนังสือทุกอย่างคือปกตินะครั้งแรกของการเรียนน่ะมันเข้าใจไม่ถึง 100% หรอกสำหรับคนทั่วไปอ่ะเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ของเรานะครับดังนั้นเข้าเรียนครั้งแรกมันจะรู้สึกว่ายากแล้วก็ไม่รู้เรื่องนี่คือเป็นเรื่องปกติให้เข้าใจก่อนไม่ใช่ตัวเองไม่เก่งหรือว่าโง่หรือว่าขี้เกียจทำความเข้าใจใหม่นะลูกต่อไปขี้เกียจเรียนมันเป็นเรื่องปกติ ใช่นะครับเราไม่ใช่ขยันขนาดนั้นหรอกนะครับ
ก็เลยปัดวันประกันพรุ่งนะครับก็ไปเลือกปกตินะครับของมนุษย์เราเนี่ยเรามีอารมณ์นะครับเรื่องปกติทีนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นว่าพอเรียนไม่รู้เรื่องนะครับขี้เกียจบางคนก็เลยคิดว่าตัวเองไม่เก่งโง่นะครับทำอะไรไม่ได้ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับจริงๆปัจไม่ใช่นะครับมันคืออดีตแล้วเกรดมันคืออดีตของเรานะครับปัจจุบันเราไม่ใช่อดีตเข้าใจไหมนี่ทำความเข้าใจใหม่รีเซ็ตสมองตัวเองให้หมดเลยนะครับอดีตเราเคยเป็นยังไงช่างหัวมันเรื่องเรียนหนังสือนะครับแต่เราปัจจุบันเนี้ยเดี๋ยวเรามาเรียนวิธีเรียนเนี่ยแล้วเราจะเริ่มใหม่นะครับปัจจุบันแล้วก็ไปสู่อนาคตเพราะว่าไม่เคยมีใครสอนวิธีเรียนหนังสือเรามาเลยทีนี้เรียนหนังสือให้เป็นเนี่ยทีนี้สิ่งสําคัญเลยต้องเรียนหนังสือให้เป็นนะครับเรียนยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องหาสไตล์การเรียนหนังสือตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาพูดคร่าวๆก่อนปอเปิดเรียนมาเดี๋ยวจะสอนวิธีเรียนหนังสือให้แบบละเอียดเลยนะครับไม่ต้องกังวลทีนี้บางคนก็บอกว่าฮะไม่ต้องเรียนก็ได้เรียนไปทําไมวะเรียนเก่งก็ไม่ได้รวยนี่เนอะบางคนนะครับปัจจุบันนี้หลายคนก็คิดแบบนี้นะบางคนเรียนไม่จบแต่รวยจริงหรอก็จริงนะครับแต่อย่าลืมคนที่รวยมากๆที่เราเห็นในข่าวอะพวกนั้นอะเรียนหนังสือไม่จบจริงคนผลิตโทรศัพท์ Apple นะครับสตีฟจ็อบส์หรือว่าหลายๆคนนะครับที่ผลิต Facebook นะฮะทุกคนก็รู้จักกันนะเรียนหนังสือไม่จบนะแต่ว่ารวยแต่อย่าลืมนะพวกนั้นเขาขยันนะเขาเรียนด้วยตัวเองเขาเรียนหนังสืออะเขาไม่ต้องอยู่โรงเรียนแล้วก็ได้เขาอ่านหนังสือเอาเองนั่นก็ถือว่าเรียนหนังสือนะครับเนาะงั้นอยากให้เราทำความเข้าใจตรงนี้นะครับก่อนนะลูกนะครับเนาะนักเต้นเก่งๆอะไรพวกนี้ก็ต้องเรียนรู้ของเขาไปก็ไม่ได้เรียนหนังสือแต่ก็เรียนวิธีเก่งเต้นต่างๆเต็มไปหมดเลยทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเราเรียนอะไรไปก็ตามนะครับถ้าเราผ่านไป24ชั่วโมงเราจะลืมมันไปเกือบหมดเลย 80% ถ้าเป็นเรื่องที่เราไม่ชอบด้วยก็ยิ่งก็ไปใหญ่บางคน 100% เลยลองสังเกตตัวเองดูนะครับตามตัวเองดูนะเอาวิชาอะไรก็ได้ที่ตัวเองเรียนที่โรงเรียนอะที่ผ่านมาเนี่ยเคยไหมอะมันเรียนไปปุ๊บอะไรวะผ่านไปนอนหลับกลับไปบ้านพอครูก็มาพูดอีกทีอะไรวะเคยเรียนไปด้วยเหรอหรือว่าบางทีอ๋อย่อลืมบทแล้วนึกไม่ออกแต่ว่าจําแบบลางๆถ้าน้องมีความจำแบบลางๆเวลาผ่านไปวันหนึ่งหมายถึงว่าน้องลืมมันไป 80% แล้วนะครับนึกอะไรมันไม่ออกนี่คือเป็นเรื่องปกตินะเรียนแล้วลืมเป็นเรื่องปกติลูกแล้วทำไงดีอ่ะดังนั้นวิธีเรียนที่ถูกต้องก็คือตำปลือดีนะครับถ้าเป็นแบบนี้พอเรียนไปแล้ว24ชั่วโมงเนี่ยลืมไปเกือบ 80% นะบางคนก็มากกว่าบางคนก็น้อยกว่าขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนแต่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 80%ตำปลือดีนะครับตำปลือดีก็พอมันเป็นแบบนี้เราก็เลยต้องทบทวนนะครับนะเราก็ต้องทบทวนนะลูกนะครับดังนั้นการทบทวนหนังสือมันก็ต้องใช้การทบทวนนะครับถ้าอยากจะให้มันอยู่กับเรานานๆ นะครับเวลาเราเรียนอะไรก็ตามลูกพอหลังจากเรียนจบภายใน10นาทีนั้นให้ทบทวนครั้งที่1ทีนี้เราจะจำมันได้นะครับไปจนถึง1วัน24ชั่วโมงแล้วทีนี้ภายใน24ชั่วโมงนั้นถ้าเราทบทวนมันอีกรอบนึงนะเราจะจํามันได้อีก1สัปดาห์ทีนี้ภายใน1สัปดาห์นั้นถ้าเราทบทวนมันอีกรอบนึงนะเราจะจําได้อีก1เดือนซึ่ง1เดือนนั้นเราก็ต้องอ่านหนังสือสอบแล้วก็ได้เพราะว่าเราทําข้อสอบได้แล้วนะครับมันลดเวลาเรียนทีนี้ถ้าภายใน1เดือนนั้นน้องทบทวนอีกรอบนึงนะครับมันจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะครับ6เดือนนี่ก็คือเป็นวิธีที่เขาทำกันเวลาอยู่มหาลัยที่ฝรั่งก็ทำกันอยู่นะครับว่าทำไมเว้ยตัวนี้มันจำเก่งจังเลยมันทบทวนไม่มีอะไรเลยนะครับข้อดีของการทบทวนแบบนี้มันดียังไงหรอมันดียังไงหรอนะทบทวนแล้วมันดียังไงวะเนี่ยบางคนบอกว่าพอทบทวนแบบนี้ทบทวนเป็นแล้วมันจะลดเวลาอ่านหนังสือครับไม่ต้องอ่านหนังสือสอบแล้วถ้าทบทวน4ครั้งมันจะทำให้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นถึง4เท่านะครับไม่ใช่ว่าเท่าเดียวหรอกนะครับมากกว่าการทบทวนปกติแล้วก็ที่คุณครูบอกว่าไม่ต้องอ่านหนังสือสอบจริงเดี๋ยวก็มาทดลองพิสูจน์กันนะครับแล้วน้องจำได้หมดจริงๆด้วยนะครับทำให้เรียนหนังสือสบายขึ้นอย่างน้อยก็หนึ่งเท่าอ่ะถ้าเรียนหนังสือแบบนี้นะครับแล้วทำให้มีความสุขในการเรียนเพราะเรียนแล้วจำได้ไม่เครียดนะครับการเรียนน่าเรียนมากขึ้น
แล้วก็ผลพวงก็คือถ้าจําได้หมดก็มีปัญหาก็ได้เกรด4มาโดยอัตโนมัตินะครับนะโอเคทีนี้วิธีสําหรับบางคนนะครับที่จะต้องเพิ่มกําลังภายในนะครับตัวเองนะทำไงลูกนั่งสมาธิครับก่อนนอนวันละ10 นาทีนี่นะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเฉยแล้วครูมันล้าหลังนะวิธีนี้แต่ยังเป็นวิธีที่เขาใช้มาได้จนถึงปัจจุบันนะครับนั่งสมาธิก่อนนอนเนี่ยฝึกเริ่มต้นเลยนะก่อนนอนเนี่ยนะครับไม่ต้องเชื่อครูนะไปฝึกหน่อยลูกมันจะทําให้เรามีความจําที่ดีมากขึ้นนะครับสมองเราเนี่ยนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าฝึกสมาธิวันละ10 นาทีนะช่วงไหนก็ได้แต่ว่าฝึกทุกวันนะนะครับจะทําให้ความจําดีขึ้นอารมณ์ดีแล้วก็ผลพวงอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้นอนน้อยลงด้วยนะครับเนี่ยจะได้มีเวลาเหลือเยอะได้ไม่อยากทบทวนมากนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องออกกําลังกายเพื่อเพิ่มเส้นเลือดในสมองนะครับนะมันจะทําให้จําได้ดีมากขึ้นนะครับส่งผลต่อสมองก็พยายามออกกําลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละ3 ถึง 4 ครั้งนะครับสําหรับคนออกที่ออกอยู่แล้วส่วนคนที่ไม่ออกนะก็ออกหน่อยนะลูกวิ่งก็ได้เต้นก็ได้เนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เต้นแล้วนะครับใช่ก็เป็นวิธีที่ดีมากเลยนะเต้นวันละ20 นาทีหน้ากระจกก็ลูกนะครับเนี่ยจะมาช่วยให้ความจําเราดีมากขึ้นมากกว่าคนปกติหลายเป็นเท่าตัวเลยนะครับบางครั้งเนี่ยโอเคครูบอกไปแล้วนะทีนี้บางคนก็พอเรียนหนังสือแล้วก็ขาดความมั่นใจไปแล้วนะบางคนเพราะว่าเรียนมาตั้งนานแล้วได้เกรดไม่ค่อยสวยสักครั้งแล้วโดนครูด่าโดนครูว่าทุกอย่างเลยนะครับมันก็เลยต้องสร้างความมั่นใจในตัวเองอีกรอบนึงก็พูดกับกระจกทุกวันเลยนะครับกระจกวิเศษใครห้ามเลือดในปฐพีไม่ใช่บอกแบบนั้นนะ พูดกับกระจกทุกวันหมายถึงยังไงหรอต้องพูดกับตัวเองทุกวันแล้วมันบ้าไหมอ่ะไม่ได้บ้าแต่ว่าเราเพิ่มความมั่นใจนะอันดับแรกส่วนใหญ่เราก็จะพูดกันก็คือถ้าเรามีเป้าหมายแล้วนะเราก็จะต้องบอกว่าฉันทําได้ฉันทําได้ฉันทําได้นะถ้าอยากจะเรียนให้ได้4.00ก็ต้องพูดกับตัวเองว่าฉันทําได้ฉันทําได้ทุกวันฉันเก่งฉันทําได้ฉันเก่งฉันทําได้ทําแบบเนี้ยพูดกับตัวเองทุกวันนะครับหน้ากระจกแล้วมันจะทําให้น้องมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจากที่ความมั่นใจในตัวเองมันหายไปเพราะว่าอดีตมันบางทีเกรดเราไม่ค่อยสวยในหลายๆวิชาครับเนาะอย่าเชื่อนะนี่ไปลองทำดูก่อนนะลูกนะครับได้ผลยังไงแล้วก็แชทมาหาครูด้วยสำหรับคนที่ทำนะอยากไปให้ทำดูนะทีนี้แนวทางการเรียนหนังสือนะครับก็อยากให้ทำอย่างนี้นะสำหรับวิชาที่น้องคาดหวังกับมันจริงๆนะครับ1นะครับอ่านก่อนเข้าเรียนลูกนะครับเราจะได้รู้ว่าครูก็จะสอนอะไรก่อนเข้าเรียนเนี่ยก่อนนอนอ่ะนะเพราะว่าเราต้องจัดตารางเรียนอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ต้องดูสัก10 นาทีว่าพรุ่งนี้น่าจะเรียนอะไรบ้างปกติคุณครูก็จะบอกอยู่แล้วก็อ่านไปก่อนคร่าวๆนะครับทำไมถึงต้องอ่านไปก่อนเรียนนะครับเพราะว่าน้องจะได้รู้ว่าคุณครูก็สอนอะไรอีกอย่างหนึ่งไอ้สิ่งที่น้องอ่านไปแล้วไม่รู้เรื่องนั้นจะได้ไปตั้งใจฟังตรงนั้นแหละพอเข้าโรงเรียนปุ๊บเราก็ฟังในส่วนที่เราไม่รู้เรื่องนั้นอย่างเดียวนั้นที่เหลือเราก็ชิวๆของเราได้นี้เวลาอยู่ในห้องเรียนก็ไม่ใช่ว่าอะไรนี้ถ้ารู้เรื่องแล้วใช่ไหมมันจะทําให้ง่ายในการเรียนมากขึ้นถ้าน้องดูเนื้อหาไปก่อนจะทําให้เข้าใจได้100%เวลาเรียนหนังสือนะครับไม่ใช่30%นะครับอันนี้คือสำคัญเลยดูไปก่อนเปิดดูคร่าวๆสแกนหนังสือนะครับว่าเราจะเรียนอะไรคาบตัดไปก่อนนอน10 นาทีนะครับทุกๆวิชาก็ดูวิชาได้1 นาที2 นาทีก็ได้นะครับนะอันดับที่2ลูกอันนี้สำคัญสุดเลยคนเราจะสนใจได้แค่20 นาทีแล้วมันจะเสียความก็เรียกอะไรลูกคือบางทีอ่ะครูก็เหมือนกันแหละเวลาครูไปอบรมอะไรอ่ะ20 นาทีแรกครูจะตั้งใจมากเลยแต่หลังจากนั้นครูก็จะไม่มีสมาธินี่เป็นเรื่องปกติลูกก็จะไปทำอย่างอื่นทันไปดูได้กว่าบ้างนะครับแล้วก็กลับมาดูใหม่ดังนั้นเวลาเรียนหนังสือก็เหมือนกันแหละนะครับขณะเรียนก็สนใจนะครับถามนะยิ่งถามยิ่งดีนะทุกคนที่ถามเนี่ยจะทําให้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็ต้องฝึกถามหน่อยนะเวลาในห้องเรียนอ่ะแต่ว่าบางทีครูบางคนก็ทําให้เราไม่อยากจะเรียนหนังสือเหมือนกันเนาะเพราะว่าเวลาเราถามแล้วเกิดอะไรขึ้นเวลาหนูถามแล้วหนูโดนด่านะนะครับแต่ของครูไม่ต้องห่วงนะลูกนะครับเรียนตรงไหนไม่รู้เรื่องให้ถามเนาะคุณครูจะตอบให้นะครับก็ไม่เพราะว่าเวลาเราเรียนจริงๆเราไม่ได้นั่งฟังตลอดเวลานะบางทีเราก็คิดนู่นบ้างดูโทรศัพท์บ้างนี่เป็นเรื่องปกติไม่เข้าใจก็ถาม
แต่ขอให้ตั้งใจฟังก่อนอันดับแรกมีสําคัญเลยทุกอย่างเลยนะครับต้องตั้งใจฟังก่อนอันดับที่สามก็พอเรียนเสร็จแล้วก็ต้องทบทวนภายใน24 ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมันจะลืมส่วนใหญ่เราก็ทบทวนกันก่อนนอนนะครับแต่ถ้ามีเวลาก็คือภายใน10 นาทีก็ทบทวนซะทําการบ้านให้เสร็จก่อนเข้าเรียนสําคัญมากเลยนะครับอาจจะช่วยดูจากเพื่อนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ก็เรียกลอกเพื่อนอ่ะอย่าใช้คําว่าลอกเพื่อนเลยดีกว่านะครับบางคนเพื่อนที่เข้าเรียนเสร็จแล้วเราก็ขอดูเวลาเราขอดูเราก็ทำตามเพื่อนแล้วเราต้องอ่านด้วยเช็คให้เพื่อนด้วยนะครับอันนั้นก็เรียกแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่คําว่าลอกเพื่อนก็คือเพื่อนเขียนอะไรมาก็เขียนตามหมดฮะอันนั้นก็เรียกลอกเพื่อนก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับอันที่สี่ครับทำความเข้าใจเนื้อหาโจทย์ที่ยังไม่เข้าใจนะครับอันนั้นสําคัญมากเลยเนี่ยพอสุดท้ายพอเรียนจบแล้วเนี่ยอะไรที่ไม่เข้าใจเนี่ยกลับมาถามครูถามเพื่อนอย่าค้างไว้นะครับเดี๋ยวมันจะทําให้เรียนได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ควรอ่านหนังสือยังไงหรอวิธีการที่ดีที่สุดนะครับไม่ควรอ่านหนังสือติดต่อกัน2 ชั่วโมงทุกครั้งที่เรียนหรือว่าอ่านหนังสือก็ให้เรียนช่วงละ25 นาทีพอเรียน25 นาทีพัก5 นาทีเรียน25 นาทีพัก5 นาทีเดี๋ยวในห้องเรียนที่เราเรียนก็เหมือนกันแหละนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องเรียน25 นาทีพัก5 นาทีนะครับของคุณครูก็พูดมานานแล้วเดี๋ยวคุณครูจะหยุดละเพราะว่ามันจะถึง25 นาทีละนะครับเพราะว่าสมองมันจะได้ผ่อนคลายนะครับแล้วมันก็จะเรียนได้เต็มที่แต่ตามกราฟที่อยากให้น้องดูเนี่ยกราฟเวลานะครับ2 ชั่วโมงเวลาอ่านหนังสือจริงๆนะบางคนก็20 นาทีก็ได้นะแล้วก็พักช่วงสัก5 นาทีแล้วก็อ่านต่อพัก5 นาทีแล้วก็อ่านต่อนะครับนี่คือวิธีอ่านหนังสือที่ถูกต้องนะครับถ้าอ่านหนังสือเร็วยิ่งดีนะครับถ้าเป็นคนอ่านหนังสือเร็วยิ่งดีเพราะว่ามันจะทําให้มีสมาธิมากขึ้นนะครับการอ่านเร็วดีนะลูกไม่ใช่ว่าจำไม่ได้นะมันทําให้มีสมาธิมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญต่อมาที่คุณครูอยากจะบอกก็คือต่อไปในห้องเรียนของเราคุณครูก็จะพูดไม่เกิน25 นาทีแล้วเดี๋ยวให้เราพัก5 นาทีทีนี้พัก5 นาทีนี้ทําอะไรบางคนอาจจะเล่นเกมได้1 เกมบางคนอาจจะไปออกไปเดินเล่นบางคนก็ฟังเพลง1 เพลงก็ได้นะครับหรือบางคนดู TikTok สัก5 นาทีก็ได้นี่ก็คือการพักสมองแล้วก็ไปอ่านใหม่นะครับให้ทําอย่างนี้นะลูกมันจะได้ใช้สมองได้เต็มที่แล้วก็ไม่เสียเวลาในการเรียนสมองมันจะไม่ล้านะครับโอเคไม่เกิน25 นาทีนะครับต้องพักนะลูกโอเคเนาะอ่ะทีนี้เวลาอ่านหนังสือเนี่ยไม่ได้ว่าสักแต่อ่านนะลูกเวลาอ่านหนังสือจริงๆหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดหรือว่าคําสําคัญอยู่นิดเดียวเองดังนั้นก็ต้องฝึกดึงคําสําคัญจากหนังสือออกมาใช้ประโยชน์นะครับภาษาอังกฤษบางทีก็เรียกเมนไอเดียนะครับเวลาอ่านหนังสือเนี่ยดังนั้นต้องฝึกหาคําสําคัญหนังสือให้เป็นหรือว่าหาคีย์เวิร์ดแล้วก็มาจดโน้ตนะครับมันจะได้อ่ะเวลาทบทวนอ่ะมันจะได้ไม่ต้องไปนั่งอ่านทั้งเล่มจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้เราก็ต้องมาฝึกกันส่วนใหญ่ฝรั่งก็ทํายังไงหรอเวลาจดโน้ตเนี่ยเขาก็ทำ mind map ทีนี้เรามาดูนะน้องบ่าวคนนี้เนี่ยลูกไก่มาดูเนี่ยบอกว่านอนการนอนนี่เสียเวลาจริงๆไหมไม่นะครับแต่บางคนก็มองว่าการนอนทําให้เสียเวลาครูก็ชอบนอนเหมือนกันวะโอเคไว้ทุกคนน่าจะชอบนอนนะถ้าแต่ว่าก็แล้วแต่คนคิดนะเดี๋ยวพวกเราก็ลองคิดตามครูดูนะถ้าเราอายุ80 ปีนะแล้วเรานอนวันละ6 ชั่วโมงตั้งแต่เด็กๆเลยนะเฉลี่ยนะครับ80 ปีเราจะนอนทั้งหมด175,200 ชั่วโมงนะครับแต่ว่าพอเรามาหารดูแล้วเนี่ยเอาเวลาที่เรานอนไปเนี่ยพอมาหารดูปั้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมาหารเป็นวันแล้วก็หารเป็นปีทั้งชีวิตนะครับเราใช้เวลานอนประมาณ20 ปีอย่างนั้นจริงๆแล้วเราใช้ชีวิตกลางวันได้ใช้ชีวิตจริงๆก็ประมาณ60อะไร60 ปีเองครับโอ้ยมันดังนั้นชีวิตเนี่ยอายุมันสั้นนะครับดังนั้นวัยรุ่นเนี่ยต้องหาสิ่งที่ชอบให้เจอแล้วนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในชีวิตนะดังนั้นถ้าเราอ่านหนังสือแล้วเรามีช็อตโน้ตของตัวเราเองในแต่ละวิชานะครับน้องจะไม่ต้องมานั่งตาล่อแบบคนนี้นะครับโอเคเพราะว่าเวลาจะสอบทีก็อ่านเป็นปึกเลยตายวันนี้ตายน้องตายแน่นะครับแต่กับอีกคนนึงนะครับ20 วิชาอยู่ในหนังสือเล่มเดียวนะครับมันก็จะเรียนหนังสือได้น้อยลงบางคนก็ไปทำ mind map บางคนก็มีช็อตโน้ตนะครับเลือกเอาตัวเองชอบแบบตัวเองใจอยากจะเรียนแบบดั้งเดิมหรือว่าแบบใหม่เราก็จะได้มาฝึกกันนะลูกนะก็งั้นต้องมาฝึกเขียน mind map นะครับ
เพราะว่าหนึ่งบทก็หนึ่งแผ่นนะครับหนึ่งบทหนึ่งแผ่นนะครับห้าบทก็ห้าแผ่นเวลาทบทวนเนื้อหาเวลาเข้าห้องสอบก็จะได้สบายดังนั้นการเขียน mind map ที่สำคัญก็คือก็เขียนแต่คำสำคัญอย่างเดียวนะครับแล้วก็วาดรูปเป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้สีเยอะๆนะเนาะมันจะทำให้เราทบทวนเนื้อหาได้เร็วมากขึ้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ฝึกใช้สมองด้านซีด้านซ้ายด้วยพอได้ไอเดียการเรียนแล้วนะเป็นเขาเรียนถูกเขาเรียนกับยังไงลูกทีนี้แต่ละวันนะครับตัวเองจะต้องวางแผนชีวิตประจําวันตัวเองนะครับสําคัญนะลูกก็จะต้องมีนิดกิจกรรมของตัวเองนะครับจะได้ไม่เสียเวลาไปเปล่าๆนะครับเพราะว่าน้องโตแล้วนะตัวโตแล้วจะต้องมีกิจกรรมของตัวเองนะครับนี่เป็นตารางคร่าวๆนะแต่ละวันว่าน้องจะทําอะไรบ้างแล้วก็วางแผนรายสัปดาห์ให้ตัวเองวางแผนรายเดือนให้ตัวเองว่าแต่ละเดือนตัวเองทําอะไรบ้างเดี๋ยวนี้โทรศัพท์หนึ่งเครื่องก็ทําได้หมดเลยนะครับก็พิมพ์เข้าไปนะครับเนาะก็คนนี้ทุกคนรู้จักกันนะลิซ่าใช่ไหมดูเด็กคนนี้ก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนใช่ไหมตั้งแต่เด็กๆก็คือเด็กวัยรุ่นเหมือนพวกเรานี่แหละเออใช่ไหมงานของเขาก็คือสร้างความสุขให้คนอื่นใช่ไหมดูนะครับดังนั้นจริงๆแล้วการทํางานหาเงินมันก็มีแค่เนี้ยสร้างความสุขให้คนอื่นเยอะๆนะแล้วเราก็จะได้เงินมาใช้นะครับทุกงานเนี่ยอย่างคนที่เล่นเกมก็แคสเกมให้คนอื่นมีความสุขก็ได้เงินมาเป็นยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยแต่คอนเซปต์ของการหาเงินมีแค่นี้นะลูกสร้างความสุขให้คนอื่นถ้ายิ่งสร้างความสุขให้คนอื่นเยอะๆก็จะได้เงินเยอะๆนะครับเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเนาะแต่อย่าบอกว่าเออเนี่ยมีกี่คนที่เหมือนลิซ่าที่ชอบแล้วก็ตั้งใจทำเป้าหมายตัวเองลองถามตัวเองดูนะครับว่าตอนนี้เรารู้หรือยังว่าตัวเองชอบอะไรนะครับพยายามหาให้เจอลูกนะครับฝากไปด้วยอ่ะคนนี้ก็น่าจะรู้จักนะครับโอเครู้ว่าไม่ต้องบอกก็ได้นะผู้ชายบางคนไม่รู้นะแบมแบมยังดูถ้าเราอยากจะเก่งอะไรสักอย่างหนึ่งในนี้เป็นการวิจัยแล้วก็ทํามาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอยากจะเป็นเทพอะไรสักอย่างหนึ่งอยากเต้นเก่งอยากพูดเก่งอยากอะไรเก่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในชีวิตเนี้ยนะเก่งสักอย่างหนึ่งก็พอนะครับทําที่ตัวเองชอบเราต้องฝึกมันอย่างน้อยเท่าไหร่ครับ10,000 ชั่วโมงถึงจะเป็นเทพในสิ่งนั้นนะครับเอาตัวอย่างง่ายๆเลยเด็ก2 ขวบหรือว่าเด็ก3 ขวบจะพูดภาษาได้นะครับเพราะว่าเขาฟังมันมาแล้วทุกวันอย่างน้อยวันละ10 ชั่วโมงดังนั้นแค่ฟังมันแค่10,000 ชั่วโมงก็สามารถที่จะพูดได้แล้วอย่างน้องไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยน้องไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้นะแต่ว่าน้องไปอยู่กับเขาสัก2 ปีไม่เกิน3 ปีน้องก็จะพูดภาษาอังกฤษได้แต่เขียนไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ฝึกเขียนงั้นอยากเก่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับย้ำนะเล่นเกมก็ตามแหละเล่นกีตาร์ก็ได้เล่นเปียโนก็ได้เราจะต้องฝึกมันอย่างน้อย10,000 ชั่วโมงถึงจะเซียนในสิ่งนั้นนะครับนะต้องหานะตัวเองชอบอะไรถ้าอยากเต้นเก่งก็ซ้อมเต้นครับ10,000 ชั่วโมงแล้วนะ10,000 ชั่วโมงนี้ใช้เวลาอย่างน้อยก็3 ปีนะครับต่อวันละ10 ชั่วโมงนะครับผมโอเคดังนั้นทุกคนจะเก่งในสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือสิ่งตัวเองชอบใช้เวลาไม่เกิน5 ปีนะครับ5 ปีต่อไปคุณครูจะให้พักก่อนเพราะว่าพูดนานแล้วนะครับเกินไปแล้วเดี๋ยวพักก่อนสัก5 นาทีนะลูกนะก็มาเรียนรู้คร่าวๆกันก่อนนะเดี๋ยวเราก็มาฝึกตัวเองกันมันคืออะไรหรอนะครับจริงๆแล้วเวลาอารมณ์กับร่างกายนี่มันจะสื่อกันได้นะครับอารมณ์กับร่างกายมันจะสื่อกันได้คือถ้าอารมณ์ดีร่างกายมันก็จะดีไปหมดเลยนะครับถ้าอารมณ์ไม่ดีร่างกายมันก็จะไม่ดีไปหมดเลยนะครับลองสังเกตตัวเองดูถ้าตัวเองรู้สึกง่วงนอนไหล่มันจะตกนะครับคอมันจะตกแล้วก็ตามันจะปิดนะเพราะว่าอารมณ์ง่วงนอนนะครับแต่ถ้าตัวเองรู้สึกเปล่งปลั่งนะครับไหล่มันจะยืดอกมันจะยืดด้วยนะครับทุกอย่างมันกระปี้กระเป๋าไปหมดเลยนะครับดังนั้นก็อยากจะให้น้องลองฝึกดูก็ได้นะครับวันนี้นะไปฝึกหน่อยนะลูกลองเช็คดูว่าเฮ้ยอารมณ์กับร่างกายมันสัมพันธ์กันจริงนะเว้ยเราใช้วิธีนี้ได้เว้ยถ้ารู้สึกว่าเวลารู้สึกว่าขี้เกียจเนี่ยก็ทําให้ร่างกายมันกระปี้กระเป๋าแล้วมันจะหายขี้เกียจหรือว่าเวลาร่างกายมันใจมันขยันเนี่ยแต่ว่าร่างกายมันไม่ไหวอ่ะนะก็จะมาฝึกกันว่าทำยังไงนะครับเนาะอยากให้เข้าใจก่อนว่าเวลาเราจะใช้ร่างกายตัวเองนะเวลาเมื่อไหร่เราขี้เกียจเนี่ย
เราจะฝึกยังไงไม่ให้ขี้เกียจเดี๋ยวต้องไปฝึกที่โรงเรียนนะครับเพราะว่าคุณครูสอนไม่ได้นะครับถ้าไม่อยู่ที่โรงเรียนนะมันก็ต้องนั่งดูเลยว่าพวกเราฝึกเป็นหรือเปล่านะครับฝึกไม่ให้ขี้เกียจทําได้นะครับทำได้นะฝึกใช้อารมณ์กับร่างกายแหละแต่เบื้องต้นอยากให้ลองเช็คคร่าวๆก็ได้นะครับทุกคนที่ฟังครูอยู่นะที่ยังไม่หลับทียังนะหายใจเข้าลึกๆครับแล้วก็ยืดหน้าอกนะบางคนก็นอนอยู่ก็ไม่รู้ทํายังไงดีนะหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆนะครับอั้นไว้แล้วก็พูดในใจกับตัวเองว่าเราแข็งแรงเราขยันเราแข็งแรงเราขยันนะเราพูดด่วนนะพูดดังๆในใจตัวเองนะครับพูดในใจตัวเองนะเราหายใจเข้าลึกๆลองทำดูเราแข็งแรงเราขยันเราแข็งแรงเราขยันแล้วลองดูว่าร่างกายมันรู้สึกยังไงกับร่างกายนะครับนะลองปฏิบัติดูสัก1 นาทีดิลองดูนะสเต็ปแรกหายใจเข้าลึกๆนะพูดในใจกับตัวเองว่าเราแข็งแรงเราขยันเราแข็งแรงเราขยันเราแข็งแรงเราขยันแล้วดูว่าอารมณ์มันเปลี่ยนไปไหมอารมณ์ตัวเองมันรู้สึกขยันมากไหมหรือว่ามันยังรู้สึกขี้เกียจอยู่ลองตามดูนะครับเดี๋ยววันนี้ไปฝึกหน่อยนะก่อนนอนไปฝึกหน่อยนะลูกนะครับนะโอเครูปนี้บอกน้องว่าอย่างนี้ลูกเวลาเราคิดอะไรนะครับมันจะส่งผลต่ออารมณ์หมดเลยนะครับแล้วก็พอส่งผลต่ออารมณ์เนี่ยความรู้สึกเนี่ยเวลาร่างกายนะครับร่างกายก็ส่งผลต่ออารมณ์นะแล้วก็กับความรู้สึกเรานะความคิดก็เหมือนกันสําคัญมากเลยส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกดังนั้นวิธีการง่ายสุดก็คือต้องฝึกปรับเปลี่ยนความคิดตัวเองนะครับแล้วก็จะส่งผลต่อร่างกายอารมณ์ก็วิธีการง่ายที่สุดก็คือฝึกคิดบวกลูกแต่ว่ายากนะฝึกคิดบวกนี่เพราะก็ไม่ได้ยากหรอกถ้าฝึกมากนะคนทั่วไปคิดลบนะครับคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยทั่วไป90%เลยที่อยู่รอบๆตัวเราจะเป็นคนคิดลบแล้วก็งั้นมันจะทําให้เราคิดบวกได้ยากมากแต่ถ้าใครเป็นคนคิดบวกอยู่ตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยดีมากเลยแล้วก็มาฝึกกันนะครับว่าคิดบวกคิดยังไงจะได้อารมณ์ดีมีความสุขนะครับถ้าความคิดดีนะร่างกายมันก็จะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ส่งผลต่อการกระทําของเรานะครับทั้งหมดเลยนะคุณครูนี่คือคอนเซ็ปต์เวลาเราจะใช้ร่างกายตัวเองไม่ขี้เกียจนะครับแล้วนะค่อยมาดูกันนะงั้นคนที่เขาจะสําเร็จนะครับอันดับแรกคือก็เหมือนขับรถนะครับในชีวิตจริงนะหรือว่าเรื่องการเรียนก็ตามอ่ะความสําเร็จของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะเป้าหมายเนี่ยที่ตั้งไว้ในการเรียนหนังสือแต่อย่าลืมว่าทุกอย่างก็อยู่ที่เรานะครับเหมือนเราขี่รถอยู่ที่พวงมาลัยนี่แหละครับว่าเราจะหมุนพวงมาลัยไปทางไหนกับชีวิตเราอ่ะเราเลือกได้นะครับแต่รถคันนี้จะต้องมีอะไรครับมีวินัยเวลาเรียนหนังสือเนี่ยนะครับต้องเรียนนี่มีวินัยเพราะว่ามีอารมณ์อย่างเดียวถ้าไม่มีวินัยมันก็จะไปต่อไม่ได้นะครับเรียนหนังสือทุกอย่างเลยนะครับวินัยคืออะไรวินัยคืออะไรวินัยคือฝืนทําในสิ่งที่จําเป็นต้องทํานะก็เรียกวินัยนะมันสําคัญอ่ะแต่ไม่อยากทําอ่ะแต่เราทํามันได้อ่ะเนี่ยเราก็เรียกวินัยนะครับเหมือนวันนี้ทุกคนก็ถือว่ามีวินัยแล้วเพราะบางทีก็ไม่ได้อยากเรียนนะปิดเทอมไม่อยากจะอยู่บ้านนะนอนเล่นเล่นนะเล่นเกมดูซีรีส์เกาหลีแต่ว่ามานั่งฟังครูสอนอยู่เนี่ยนะครับถือว่าน้องมีวินัยแล้วนะนะครับถือว่าน้องมีวินัยแล้วโอเคนะมองแง่บวกเนี่ยเราเป็นคนมีวินัยแล้วถือว่าเก่งมากแล้วนะครับมานั่งฟังครูอย่างน้อยก็ได้ความรู้ใหม่มากขึ้นนะครับเนาะก็ฝากเพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นไอเดียคร่าวๆที่คุณครูมาพูดให้ฟังจึงเป็นคอนเซปต์สำคัญๆนะครับวิธีเรียนหนังสือนะครับถ้าจะไปหาภาษาไทยก็ไปหาเล่มนี้ลูกไปร้านนายอินนะครับซื้อเก็บไว้1 เล่มใช้ได้จนจบเรียนจบมหาลัยนะครับวิธีเรียนหนังสือเรียนเก่งเรื่องกล้วยๆนะครับของอดัมคู่นะครับแต่ถ้าใครถนัดอ่านภาษาอังกฤษที่ครูมีเดี๋ยวคุณครูจะส่งไฟล์ให้นะครับแล้วก็ไปฝึกตามเขาเลยนะครับอ่านตรงไหนไม่รู้เรื่องมาถามครูแต่เดี๋ยวเวลาเราเปิดเทอมเราก็จะมาฝึกเล่มเนี้ยฝึกเรียนหนังสือให้เป็นนะครับเนาะสำหรับคนที่อยากเรียนหนังสือให้มันเก่งๆนะครับนะเพราะว่าต้องเอามันไปใช้ประโยชน์เยอะเดี๋ยวเรามาฝึกกันนะครับกับทุกวิชาเลยมันจะทําให้เรียนหนังสือได้ง่ายมากขึ้นนะครับเหนื่อยน้อยลงเนาะเดี๋ยวคุณครูก็โพสต์หนังสือไว้ให้นะครับเดี๋ยวไปซื้อเก็บไว้นะลูกเดี๋ยวถ้าคุณครูหาไฟล์ภาษาไทยเจอเดี๋ยวคุณครูจะสแกนแล้วก็ส่งให้นะสิ่งที่คุณครูพูดไปนี้นะครับทั้งหมดอย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่อนะครูบอกแล้วอย่าเชื่อทันทีนะครับไปลองทำดูก่อนนะครับท
ทุกอย่างแหละนะครับถ้าไม่ทําอ่ะมันไม่ได้เรียนรู้หรอกนะครับที่คุณครูพูดไปเนาะวันนี้ที่คุณครูพูดไปเนาะอาจจะลืมเป็นเรื่องปกตินะลูกเดี๋ยวก็ไปดู YouTube ย้อนหลังเอาก็ได้นะครับไม่ต้องกังวลเนาะแต่คุณครูก็เป็นห่วงพวกเราว่าเดี๋ยวก็ต้องเรียนรู้วิธีเรียนหนังสือก่อนเนี่ยถึงจะเรียนได้สําเร็จนะครับทุกอย่างนะลูกใช่ไหมเนาะเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าการขี่จักรยานมันยากจะตายนะตอนเด็กๆนะล้มแล้วล้มอีกกว่าจะขี่เป็นบางคนก็ปรับรถมา3 ล้อ2 ล้อนะว่ากันไปแต่สุดท้ายทุกคนก็ขี่จักรยานเป็นนะครับเรียนหนังสือมันก็เหมือนกันอ่ะถ้าฝึกเรียนอ่ะตอนแรกมันก็ติดขัดบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบครั้งที่หนึ่งในชีวิตทำทุกอย่างแหละนะครับมันต้องยากก่อนนะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจมันนะครับแต่ถ้าเราฝืนทำมันไปสักพักเนี่ยมันจะง่ายทุกอย่างเลยทุกอย่างในชีวิตเรามันต้องยากก่อนเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรง่ายนะครับไม่มีอะไรง่ายนะครับเนาะที่เหลือก็เหลือแต่การลงมือทำลงมือทำครูฝากไว้นะครับสมองพวกเรากับสมองครูไม่ได้ต่างกันเลยนะลูกนะครับไม่ได้ต่างกันเลยแต่แค่สมองครูมันอาจจะใช้มานานมากกว่าของพวกเรามันก็เลยจําอะไรได้เยอะกว่าพวกเราแค่นั้นแหละแต่ทุกคนสมองเท่ากันแต่สิ่งสําคัญก็คือเราต้องฝึกใช้มันเยอะๆนะครับทั้งชีวิตครูว่าครูน่าจะใช้สมองได้ไม่ถึง3%ด้วยซ้ำไปนะครับเนาะความสามารถสมองมันมากขนาดนั้นเลยนะเหลือเชื่อเนาะจริงๆอ่ะในชีวิตเราเนี่ยเราใช้ไม่เกิน7%หรอกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวตายเก่งขนาดนั้นแล้วนะยังใช้สมองได้ไม่ถึง7%เลยนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าตัวเองไม่เก่งนะครับความเก่งอยู่ในตัวเราแล้วทุกคนแต่ว่าน้องต้องดึงมันมาให้ได้เรียนรู้วิธีเรียนให้ได้นะครับเนาะสำคัญที่สุดเลยสิ่งที่คุณครูเอามาฝากพวกเราก็คือมีแค่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวนะคุณครูฝากให้พวกเราไปทำ Google Form ให้คุณครูด้วยนะเดี๋ยวคุณครูส่งลิงก์ไปให้นะลูกส่วนวิดีโอวันนี้คุณครูอัดไว้ให้เดี๋ยวคุณครูลงไว้ใน Facebook ให้นะครับแล้วก็มันเหลือเวลาประมาณ20 นาทีนะครับเดี๋ยวไปกรอก Google Form ให้คุณครูหน่อยคุณครูจะได้รู้จักเรามากขึ้นนะครับเนาะอ่ะวันนี้ก็เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกเดี๋ยวคราบหน้าค่อยมาลงเนื้อหากันแล้วก็ฝึกเรียนกันนะครับวันนี้พูดภาพรวมให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากวิธีเรียนที่ถูกต้องก่อนนะครับเนาะนะครับโอเคส่วนใครที่ยังไม่พิมพ์เลขที่มาให้คุณครูนี่พิมพ์มาให้คุณครูด้วยนะคุณครูจะได้เช็คว่าเฮ้ยวันนี้ใครไม่ได้เข้าเรียนสักคนหรือเปล่านะครับส่วนวันนี้ใครก็ได้ทักครูมาหน่อยได้ไหมอ๋อคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะโพสต์ลิงก์ไว้ในห้องให้นะแล้วเดี๋ยวไปทำ Google Form นะครับเนาะมีเวลา10 นาทีก็เสร็จแล้วนะครับ10 นาทีก็เสร็จแล้ววันนี้เรียนเสร็จแล้วครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีลูกสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีลูก